Society Today by สายสวรรค์เทียนยิ่งยังคงอยู่ที่งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 4,350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ร่วมกันกับกองทัพไทยจัดงานนี้ขึ้นนะคะจัดแสดงทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทั้งประเทศที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยนอกจากประวัติความเป็นมาแล้วประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการยังจะได้รับองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดในเชิงวิชาการกลับไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่างหนึ่งในกิจกรรมของงานนี้ก็คือมีการเสวนาทางวิชาการค่ะโดยท่านเลขาธิการกปร.ได้เชิญผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพัฒนาทั่วทั้งประเทศที่มี6แห่งด้วยกันมาถ่ายทอดในเชิงวิชาการนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีด้วยค่ะว่าในเร็วๆนี้ประชาชนทั่วทั้งประเทศที่สนใจในเรื่องของอาชีพทางด้านการเกษตรสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้แบบเข้มข้นกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งทั่วประเทศได้อีกด้วยค่ะไปฟังท่านเลขาธิการกปร.พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับท่านสุวัฒน์เทพอารักษ์เลขาธิการกปร.นะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะมีตรงไหนประทับใจในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานบ้างคะก็ดีใจที่เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมในการที่จะชมงานนี้เพราะว่าเรามีตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นของจริงจริงๆเนี่ยและหลายคนก็สนใจว่าอย่างนี้มันก็ทำไม่ยากอันนี้ก็น่าสนใจที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ไปสู่การขยายผลและปฏิบัติได้จริงเวทีเสวนาทางวิชาการที่ได้รวบรวมเอาผู้บริหารแล้วก็คนที่ดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริท่านเลขาเองดำเนินการเสวนาเองเลยเนี่ยนะคะตรงนี้อยากจะเน้นหัวใจอะไรให้ผู้ฟังคะก็อยากจะเน้นว่าองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันมีวิธีการในการถ่ายทอดหลายๆมิติหลายๆด้านการเสวนาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราอยากจะให้ผู้ที่รู้จริงแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้ชมซึ่งเรากำหนดไว้ตลอดทั้ง4วันตั้งแต่เรื่องของการขยายผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดาสู่เรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรื่องที่สำคัญคือปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไปสู่การปฏิบัติแล้วมีตัวอย่างความสำเร็จแล้วเนี่ยผู้รู้ต่างๆก็จะมาเล่ามาถ่ายทอดก็เป็นอีกเวทีนึงที่อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนได้มาฟังมาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ครับค่ะมีการลงทะเบียนเข้าฝึกอาชีพทางด้านการเกษตรครับข้างเลยค่ะท่านเลขาดูเหมือนว่าจะรับไม่ไหวแล้วจะขยายผลในเรื่องของการฝึกอาชีพนอกเหนือจากงานนี้ต่อไปยังไงบ้างไหมครับข่าวดีคือว่าในงานนี้ก็จะขยายออกไปนะฮะและอีกอันนึงที่เราจะเน้นก็คืออยากจะให้ไปฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาจริงๆตรงนั้นเนี่ยเราจะทำเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาประมาณ3วันอันนั้นเข้มข้นเลยครับที่เราจัดที่นี่ก็แค่ครึ่งวันนะแต่ที่นั่นเข้มข้นคือ3วันเนี่ยจะให้ไปดูของจริงไปฝึกปฏิบัติกันจริงๆและที่สำคัญผมเน้นย้ำตลอดว่ามันไม่แค่มาฝึกมาเรียนรู้อย่างเดียวเท่านั้นมันต้องมีพันธุ์ดีกลับไปทำได้ด้วยตนเองแล้วสำนักงานกปร.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปติดตามแล้วก็ไปดูการขยายผลก็อยากจะบอกว่าณวันนี้ผมประสานกระทรวงมหาดไทยจะนำประชาชนในแต่ละจังหวัดผมกำหนดให้แล้วว่าจังหวัดละ100คนจาก77จังหวัดทั่วประเทศเข้ามาศึกษามาอบรมในศูนย์ศึกษาการทั้ง6แห่งขอบพระคุณท่านเลขามากค่ะและนี่ก็คือ Variety Today by สายสวรรค์เขียนยิ่งวันนี้นะคะท่านเลขาธิการกปร.และดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ